ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนั้นก็แค่เข้ามาถามเรื่องข่าวคนที่ทรยศบริษัทอะค่ะว่าแต่อาชญาตามเรื่องนี้ไปถึงไหนล่ะคะอาก็พยายามอยู่นะแต่ว่ามันยากมากเลยนะนุชไม่มีอะไรที่โยงไปหาคนที่สงสัยได้เลยแล้วเรื่องมันก็ป่านนี้แล้วอาว่าคงไม่เหลือหลักฐานอะไรให้เราตามสืบได้แล้วแหละนั่นสิคะใครมันจะโง่ปล่อยหลักฐานให้เราจับได้อะสุดท้ายเราก็คงทำได้แค่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาชญาอาก็เสียใจนะที่ช่วยอะไรนุชมากกว่านี้ไม่ได้เลยแต่ถ้านุชต้องการใครสักคนมารับผิดชอบกับเรื่องนี้อาขอรับผิดชอบแทนทุกคนก็แล้วกันนะไม่ต้องหรอกค่ะนุชจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองในฐานะที่นุชเป็นประธานบริษัทเพราะนุชผิดเองค่ะที่ประมาทไม่ได้ระวังตัวจนทำให้บริษัทต้องเจอปัญหาไม่หรอกนุชนุชเองก็แก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นแล้วนี่อาเองยังคิดไม่ถึงเลยว่านุชจะปล่อยโปรโมชั่นออกมาแข่งกับ CTR ได้รวดเร็วแบบนี้แม้แต่อาเองนุชยังไม่บอกให้อารู้เลยสักนิดจะให้นุชทำไงได้อะคะสถานการณ์ตอนนี้มาทำให้นุชไว้ใจใครได้ที่ไหนอะหนูก็เลยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของนุชเองเราไว้ใจใครไม่ได้ได้ยังไงแล้วอาล่ะนุชอาไม่ใช่เหรอที่อยู่กับนุชตลอดเวลาหรือว่านุชลืมอาไปแล้วขอโทษนะคะอาชญาจากประสบการณ์ตอนนี้เนี่ยมันสอนให้นุชรู้ว่าคนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนี่ค่ะถึงรู้จักกันมานานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้จักกันดีนุชไม่อยากพลาดอีกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชญาหรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อนุชก็จะไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากตัวของนุชเองยิ่งทำเหมือนไม่รู้สึกมันก็เราอันได้เริ่มต้นใหม่จะปันผลมันไป